หลังจากรัฐบาลออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเห็นได้ชัดว่าประชาชนให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งหรือโครงการช้อปดีมีคืนล่าสุดกับโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563ซึ่งมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการครบ10ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่27ตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์ตามเวลาที่กำหนดจึงถูกตัดสิทธิ์ไปกว่า 1,967,042 สิทธิ์กระทรวงการคลังจึงเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้สมัครครบจำนวนแล้วสำหรับการเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องโหลดแอปเป๋าตังค์และยืนยันตัวตนก่อนจากนั้นจะสามารถกดปุ่มเติมเงินผ่าน G-Wallet ผ่าน Mobile Banking ATM หรือ QR Code PromptPayจากนั้นจะสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งโดยการสแกน QR Code กับทางร้านได้เลยในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินและยืนยันตัวตนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะสามารถกดปุ่มโครงการคนละครึ่งระบุยอดเงินสินค้าและกดสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้าสแกนเพื่อจ่ายเงินก็ถือว่าเสร็จสิ้นโดยทางร้านจะได้รับเงินในวันถัดไปสำหรับอีกหนึ่งมาตรการนั่นคือมาตรการช้อปดีมีคืนซึ่งประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถนำค่าใช้จ่ายของสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาทโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่งและมาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้จะมีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ค่าน้ำมันรถรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารค่าบริการนำเที่ยวโรงแรมหรือที่พักเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยการผลิตการจ้างงานและเพิ่มรายได้ที่สำคัญจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ในช่วงปลายปีนี้